สวัสดีครับเรียน Excel with Pisha นะครับวันนี้เราก็มาดูเทคนิคดีๆง่ายๆอีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับคือการกลับตารางข้อมูลหลายครั้งเวลาที่เราเจอข้อมูลแบบเนี้ยนะครับเราไปดูเลยนะครับนะครับเราเจอข้อมูลแบบนี้แล้วเราต้องกลับตารางให้เป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับกลับให้สาขาขึ้นไปเป็นคอลัมน์นะครับสิ่งที่อยู่ในโรว์นะครับให้ขึ้นไปอยู่ตรงคอลัมน์นะครับแล้วเอาสิ่งที่เป็นคอลัมน์เนี่ยนะครับเอามาอยู่ในโรว์แทนนะครับมันหลายครั้งบางครั้งที่เราทำเราก็มักจะทำด้วยการพิมพ์เข้าไปเลยถูกไหมครับก็กลับตารางใหม่พิมพ์ข้อมูลใหม่พิมพ์บรานช์ขึ้นไปข้างบนพิมพ์ข้อมูลมาข้างล่างนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผมลบข้อมูลนี้ทิ้งนะครับลบข้อมูลทิ้งแล้วจะทำให้ดูใหม่ครับแล้วก็เคลียร์ออกไปนะครับจากนั้นนะครับดูนะครับเราก็แค่ copy นะครับลากพื้นที่ที่เราต้องการนะครับคลิกขวา copy ปกติเลยนะครับจำวางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวานะครับ paste special นะครับ paste specialแล้วก็ติ๊กที่เนี่ยครับ transpose transpose เป็นการกลับตารางนะครับก็กดคลิก transpose แล้วก็โอเคไปเลยนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เคยเป็นคอลัมน์อยู่นะครับถูกย้ายมาเป็นโรว์แทนนะครับเนี่ยสิ่งที่เป็นคอลัมน์เนี่ยนะครับถูกย้ายมาอยู่เป็นโรว์แทนนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเคยเป็นโรว์อยู่ที่นี่นะครับก็จะย้ายมาเป็นคอลัมน์แล้วก็ตัวเลขทั้งหมดก็จะถูกเอามาวางไว้ได้อย่างถูกต้องนะครับอย่างกรณีนี้นะครับแจนของสาขาที่1เห็นไหมครับ110นะครับสาขาที่4 October ก็เป็น410ดูนะครับ October สาขาที่4 October นะครับเป็น410เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกกลับตารางกลับจากคอลัมน์เป็นโรว์เป็นคอลัมน์ได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยการใช้เมนู Paste Specialแล้วก็ใช้ transpose นะครับดูใหม่นะอีกรอบหนึ่งนะครับผมเคลียร์ข้อมูลทิ้งเคลียร์ออกนะครับจากนั้นก็ copy นะครับ copy แล้วก็ paste special นะครับแล้วก็ transpose นะครับก็กด OK ไปเลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่กลับจากคอลัมน์เป็นโรว์กลับจากโรว์เป็นคอลัมน์นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่มีประโยชน์มากนะครับไม่ต้องมาคีย์ข้อมูลใหม่ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เพิ่มความถูกต้องในการทำงานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้นะครับแบ่งปันคลิปนี้กับเพื่อนๆที่รู้จักนะครับกดแชร์ให้กับทุกคนให้ได้รู้จักนะครับจะได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วมีความสุขกับการใช้งาน Excel ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ